สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel แห่งนี้นะครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกเที่ยง15วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจประกอบกันหลายๆอย่างหลายๆวันนำมาเสนอให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องที่นำมาเสนอวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้สูงวัยซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นที่ทราบกันนะครับว่าผู้สูงวัยของบ้านเราหรือที่อื่นๆก็ตามเถอะมีแนวโน้มมีอายุยืนมากขึ้นเพราะนั้นตรงส่วนนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงคืออะไรน่าเป็นห่วงคือหลายๆท่านครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องสายตาและก็หลายท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องความจำเช่นมาจะไปถึงขั้นอัลไซเมอร์โดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นที่จะคอยช่วยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็คอยช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพและที่ตามมาคือการใช้ยาเมื่อจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ทางพวกนักเภสัชกรทั้งหลายเขาเป็นห่วงเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ผู้สูงวัยไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาสายตาขึ้นมาอ่านฉลากยาอ่านไม่ถูกครับแล้วแถมความจำก็ยังไม่ถูกอีกด้วยเพราะฉะนั้นบางทีจำไม่ได้ครับว่ายาอย่างแต่ละอย่างที่ได้รับมานั้นจะต้องมีกำหนดทานเวลาไหนก่อนอาหารหรือหลังอาหารหรือต้องทานทันทีหรือต้องทานอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นวันนี้อุ่นใจใกล้หมอมีข้อมูลในเรื่องนี้ครับจากกรณีที่กลุ่มเภสัชกรครอบครัวได้มีโครงการวิจัยปัญหาด้านยาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วจึงได้รวมกลุ่มกันออกเยี่ยมบ้านเรือนหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรแขวงจอมพลแขวงจันทร์เกษมและแขวงเสนานิคมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,019 คนจากจำนวนดังกล่าวพบว่าในกลุ่มอายุผู้สูงวัยมากกว่า60ปีที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังทั้งโรคความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดผิดปกติรวมทั้งเบาหวานและต้องมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่องก็พบว่าร้อยละ 47.1 ใช้ยาไม่ถูกต้องนอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้สูงวัยร้อยละ 54 มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอีกร้อยละ 25 มีปัญหาการได้ยินและอีกร้อยละ 20 มีปัญหาด้านสายตาและก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาอื่นๆจากปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ยาของผู้สูงวัยเช่นปัญหาสายตาก็ทำให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาได้จึงรับประทานยาตามความเคยชินซึ่งอาจจะได้ขนาดยาไม่ถูกต้องกล้ามเนื้อมีความอ่อนแรงก็มีจึงไม่สามารถฉีกแผงยาหรือหยิบยาเข้าปากด้วยตัวเองได้ขณะเดียวกันก็บางรายมีปัญหาด้านความจำทำให้ใช้ยาผิดเพราะนั้นเภสัชกรจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้เพราะหากผู้สูงวัยรับประทานยาผิดหรือเกินขนาดก็อาจจะมีปัญหาเพราะนอกจากจะไม่หายจากโรคแล้วยังจะส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นจนบางรายเกิดปัญหาดื้อยาตามมาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องยาที่น่ากังวลคือการใช้ยาสมุนไพรโดยเฉพาะยาลูกกลอนตามร้านขายของชำหรือรถเร่ที่พบว่ามีการผสมยาสเตียรอยด์ซึ่งหากผู้สูงวัยรับประทานเข้าไปมากๆก็จะเกิดการสะสมในร่างกายและมีอันตรายทำให้กระดูกพรุนมีผลต่อตับและไตอีกต่างหากนี่ก็เป็นเรื่องที่กลุ่มเภสัชกรของบ้านเราเนี่ยนะครับได้ไปทำการวิจัยมาแล้วก็พบว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้น่าจะมาจากเรื่องที่ท่านผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจจะในระหว่างกลางวันเนี่ยมีผู้ดูแลใกล้ชิดเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงซึ่งถ้าหากว่าตรงนี้ไม่ต้องการให้ปัญหาเกิดขึ้นก็สมควรอย่างยิ่งครับที่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องจัดคนมาดูแลนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้สามารถทานยาได้ตามกำหนดที่คุณหมอสั่งแล้วก็ไม่ผิดด้วยเพราะว่า
ถ้าหากอ่านไม่เห็นหรือจำไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยได้ดีที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องที่อุ่นใจใกล้หมอขอฝากเอาไว้นะครับให้ดูแลผู้สูงวัยกันเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากอุ่นใจใกล้หมอในเบรกต่อไปครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูกโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมองระบบการทำงานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัดกั้นหยุดยั้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อความมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร0876955851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทั่วหน้าทั้งครอบครัวและตัวท่านเองติดตามหมุนใจใกล้หมอในเบรกที่2กันต่อนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้คนใกล้ชิดอีกเหมือนกันนะครับเพราะอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่อะไรคอยช่วยกันเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องที่เกิดเดี๋ยวนี้คิดสั้นกันง่ายๆเหลือเกินนะครับอะไรนิดนึงก็ฆ่าตัวตายนะครับทะเลาะกับแฟนเล่นวิดีโอคอลกันอ่อนวอนกันไม่เป็นผลสำเร็จอ้าวยิงตัวตายซะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่มันต้องมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมใจน้อยกันขนาดนั้นแล้วจะแก้ปัญหายังไงอุ่นใจใกล้หมอก็มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมสุขภาพจิตมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากบางครั้งทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหุนหันพลันแล่นเป็นภาวะที่ขาดสติเกิดขึ้นมาแบบควบคุมตนเองไม่ได้แต่ที่จริงคนที่คิดฆ่าตัวตายมักส่งสัญญาณบอกคนใกล้ชิดให้ทราบล่วงหน้าก่อนแล้วการส่งข้อความก็ดีหรือส่งภาพเป็นคลิปวิดีโอมีการข่มขู่หรือตัดเพ้อหรือพูดจาสั่งเสียเป็นนัยยะหรือเป็นการแสดงภาพวิธีที่จะใช้ฆ่าตัวตายนั่นก็ถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญซึ่งบ่งบอกว่าอาจจะเกิดการทำร้ายตนเองขึ้นมาจนได้เพราะนั้นอย่ามองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือเรื่องไร้สาระหรือก็ล้อกันเล่นแต่จริงๆแล้วนั่นคือการส่งสัญญาณที่บอกว่าขอความช่วยเหลือเป็นนัยยะนั่นเองเพราะนั้นจึงอยากให้ใส่ใจกับสัญญาณเตือนที่คนรอบข้างส่งมาและพยายามช่วยกันยับยั้งความคิดนั้นให้พ้นช่วง24ชั่วโมงไปให้ได้ความคิดฆ่าตัวตายก็จะลดลงวิธีช่วยหรือหน่วงรั้งที่ดีที่สุดก็คือทำให้เขาตั้งสติให้ได้ด้วยการรับฟังพยายามให้ข้อคิดให้องค์ความรู้หรือทักษะในการสื่อสารเพื่อช่วยกันหน่วงเหนี่ยวหรือเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นให้ได้หากจัดการไม่ได้ก็ต้องพยายามหาผู้ที่จะสามารถประสานช่วยเหลือได้เช่นคนที่เขารักไว้ใจหรือว่าใกล้ชิดให้มาช่วยดึงสติเขากลับมาอาจจะใช้เป็นการส่งข้อความช่วยเหลือจากโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต1323หรือ911หรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือได้โดยเร็วผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองซึ่งเชื่อว่าน่าจะกำลังเผชิญภาวะวิกฤตในชีวิตและไม่สามารถปรับตัวกันในการแก้ปัญหาชีวิตได้มีอารมณ์หรือบุคลิกแบบหุนหันพลันแล่นก้าวร้าวรุนแรงหรือประสบความผิดหวังล้มเหลวสูญเสียคนรักคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคจิตเวชบางชนิดเช่นโรคซึมเศร้าโรคจิตหรือทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยติดสุรายาเสพติดหรือมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
โดยเฉพาะยิ่งถ้าเคยมีประวัติทำร้ายตัวเองหรือมีความพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนจะต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษทีเดียวถ้าจะว่ากันไปแล้วตามหลักก็คือคนที่จะช่วยได้ใกล้ชิดเป็นอันดับแรกคือครอบครัวต่อไปก็คือในชุมชนถ้าเบื่อสมมติครอบครัวอาจจะห่างอยู่ในชุมชนชุมชนก็ต้องช่วยเหลือเพราะว่านั่นก็คือเป็นทางออกทางเดียวอย่าให้เขาเก็บความเครียดเอาไว้กับตัวพยายามให้ระบายออกมาก็ช่วยๆกันไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเรายังมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์น่ารู้นำมาเสนอท่านในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ